นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกวอนรัฐให้โอกาสคนพิการได้ใช้ชีวิตนอกบ้านด้วยการเร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆชี้คนพิการมีทั้งแรงงานฝีมือและศักยภาพแต่นโยบายจ้างงานอัตรา1:100ยังเป็นไปแบบเวทนานิยมสุดท้ายต้องช่วยสร้างอาชีพกันเองโดยดร.ณรงค์ไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและอุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยบอกว่าแม้ปัจจุบันคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรทั้งที่ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการที่ดีที่สุดในเอเชียเนื่องจากมีการถอดบทเรียนจากหลายประเทศที่พัฒนาแล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายกลับยังไม่เกิดขึ้นจริงอาทิการกำหนดให้สถานประกอบการจ้างงานผู้พิการในอัตรา100:1ซึ่งหากสถานประกอบการใดไม่สะดวกที่จะจ้างงานต้องจ่ายค่าปรับให้กับรัฐในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ330 บาทคูณ365 วันหรือคิดเป็น 120,000 บาทต่อปีเพื่อให้เกิดการต่อยอดการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการแต่ก็ดูเหมือนว่าแม้จะพยายามใช้ภาษีจูงใจแต่นายจ้างส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่จ้างงานหรือหากมีการจ้างงานก็เป็นไปแบบเวทนานิยมไม่ใช่การจ้างงานตามความรู้ความสามารถแต่อย่างใดสุดท้ายคนพิการต้องหาโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กันเองเช่นเดียวกับนโยบายขึ้นค่าแรง400บาทพร้อมกันทั่วประเทศที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในช่วงปลายปีนี้สุดท้ายประโยชน์ที่ได้ก็ยังคงไม่ตกกับคนพิการต้องมองว่าในหน่วยงานของเอกชนคนพิการเราเนี่ยเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นการพัฒนาคนพิการเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่ 4-5 มิติหลักๆ ก็จะมีเรื่องของกีฬาการศึกษาอาชีพการแพทย์สิ่งอำนวยสะดวกสิ่งเหล่านี้คือทางสมาคมเราเนี่ยมีการผลักดันเป็นเชิงนโยบายเราไปขอให้รัฐออกกฎหมายเพื่อจะให้หน่วยงานของรัฐทำตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรือทำตามให้มันเป็นไปตามเรียกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภาพกว้างนะครับถ้าถามว่าได้ไหมก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าถามว่าดีกว่าในประเทศเอเชียในเพื่อนบ้านไหมต้องบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายคนพิการที่ต้องเรียกว่าดีสุดในแถบเอเชียนี้ก็ได้เพราะว่าเราเองได้ส่งคนพิการได้ส่งตัวแทนของเราออกไปศึกษาออกไปดูออกไปถอดแบบถอดบทเรียนมาจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างทางยุโรปนะครับหลายๆประเทศแต่สิ่งที่การพัฒนาคนพิการยังไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเราเองเนี่ยมีการเสนอรัฐขอร้องให้ออกกฎหมายต่างๆนานาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายบ้านเรายังไม่เต็มที่ก็ดังที่ท่านเห็นนะครับกฎหมายการจ้างงานคนพิการเองแล้วก็มีการทั้งขอร้องทั้งบังคับทั้งให้มาตรการด้านภาษีแต่ก็ยังจ้างบ้างไม่จ้างบ้างจ้างกันไปตามเวทนานิยมไม่จ้างตามความสามารถรถราม้าช้างขนส่งสาธารณะเราก็ทั้งฟ้องทั้งขอร้องทั้งบังคับนะครับก็ทำบ้างไม่ทำบ้างรัฐเองก็ลืมไปว่าเรายังมีคนพิการอย่างเราในสังคมออกกฎหมายออกระเบียบออกนโยบายต่างๆมาเนี่ยก็ลืมไปว่ายังมีคนพิการในสังคมก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องเข้าไปในการรณรงค์ในการไปกระทุ้งบางทีก็อาศัยพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในการช่วยเหลือเราพื้นฐานทางชีวิตก็คือว่าการศึกษาเราเองก็มีการผลักดันเรื่องของกฎหมายคนพิการให้คนพิการเรียนฟรีในกฎหมายบังคับแล้วก็มีขอรัฐบาลจะให้แต้มต่อในเรื่องนึงคือเรื่องของการให้คนพิการเรียนปริญญาตรีฟรี1 PWD 1 Degreeก็คือคนพิการสามารถเรียนที่จะเรียนจบปริญญาตรี1 ใบฟรีแต่กระบวนการเนี่ยเราก็ออกแบบเข้าไปถึงเรื่องของการส่งเสริมในระดับสูงสุดแต่ว่าในระดับรากหญ้าพื้นฐานเนี่ยโรงเรียนมาโรงเรียนคนพิการยังเข้าไม่ได้ห้องเรียนยังอยู่ชั้น3คนพิการเข้าไม่ได้ห้องน้ำไม่มีต้องมีบันไดต้องมี
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งรัฐยังไม่จัดให้เราเราก็พยายามรณรงค์แต่รัฐก็อ้างว่าไม่มีงบประมาณบ้างอะไรบ้างอย่างเราเองสมาคมก็ได้แต่เพียงแต่ในการส่งเสริมผลักดันตามเท่าที่มันจะเป็นไปได้เรื่องการพัฒนาคนพิการคนปกติก็ทำชื่อให้กับประเทศคนพิการก็ทำให้กับประเทศไทยเช่นกันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกีฬาคนพิการในประเทศไทยเนี่ยคนปกตินะครับกีฬาแห่งชาตินักกีฬาคนปกติได้งบมาหลายร้อยเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่พอคนพิการได้มาไม่กี่สิบล้านเรารวม2ปีมารวมจัดครั้งหนึ่งงบเราก็ยังต้องนอนวัดอยู่เหมือนเดิมแต่ซึ่งในขณะเดียวกันคนปกติสามารถนอนโรงแรมได้อย่างเงี้ยครับอยากจะให้มองเห็นแล้วก็อยากจะให้ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำเห็นใจเราแล้วก็ขอโอกาสพวกเราในการได้เล่นกีฬานะครับเรียนที่ได้มาความพิการคนพิการได้มามากกว่าซะด้วยซ้ำแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอเคจำนวนผู้เล่นอาจจะน้อยกว่าอันนี้เราก็ไม่ไปพูดถึงว่าที่เล่นและใครได้มากกว่าน้อยกว่าแต่เราได้มองถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมคนปกติเนี่ยถ้าได้เหรียญมาเนี่ยได้รับการยกย่องได้รับเหรียญมูลค่ามากมายแต่คนพิการเนี่ยรัฐก็ให้จำนวนที่ต้องเรียกว่าได้ไม่ถึงครึ่งของคนปกติซะด้วยซ้ำอันนี้ถือว่าเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนคนพิการที่ได้เหรียญมาเนี่ยบางจังหวัดทางจังหวัดไม่จัดกระบวนแห่ไม่ยกย่องให้ซะด้วยซ้ำบางองค์กรคนพิการเราต้องไปรณรงค์จัดกันเองต้องมองว่าเราก็เป็นคนในสังคมคนหนึ่งเราก็อยากจะสร้างความภาคภูมิใจวิงวอนไปหารัฐบาลนะครับว่าอยากจะให้จัดสรรงบประมาณให้คนพิการกับคนปกติได้รับการจัดสรรงบที่เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำนโยบายการจ้างงาน400บาทแน่นอนครับมันก็เป็นการจ้างที่ได้บังคับกับทุกคนก็ได้คนพิการก็ได้ด้วยแต่ว่าในทางกลับกันแล้วเนี่ยคนพิการเราเนี่ยการจ้างงานเราได้รับการจ้างงานแบบเวทนานิยมจะจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกหรือไม่จบการทำงานคุณก็จ้างเราขั้นต่ำสัญญาจ้างเราปีต่อปีด้วยนะครับซึ่งต้องลุ้นต่อว่าปีหน้าจะรับการจ้างงานหรือไม่ก็แล้วการก็คือ100-1ตามอัตราการจ้างงานแต่ว่าทางบริษัทเองที่จ้างงานเนี่ยก็มีบริษัทที่จ้างด้วยบริษัทเองก็ยังไม่จ้างนะครับยังหลีกเลี่ยงยังทำเป็นไม่รู้เรื่องอยู่ก็มีเยอะแยะมากมายก็ต้องยอมรับว่าคนพิการเราเองเนี่ยมีทั้งแรงงานที่มีคุณภาพก็จะมีจำนวนหนึ่งคนที่ไม่มีคุณภาพก็จะมีจำนวนหนึ่งแต่เราจะมองถึงเรื่องของการให้โอกาสให้คนพิการได้อยู่สังคมเพื่อให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมนะครับและเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมเป็นหลักเราให้โอกาสเขาในการได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอันนี้ก็จะช่วยให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นนะครับสมาคมเราเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวในคนพิการมี7ประเภทคนพิการทางการเคลื่อนไหวจะมีอยู่คนพิการทั้งประเทศไทยจะมีอยู่สัก2,200,000แต่คนพิการทางการเคลื่อนไหวจะมีอยู่1,100,000นะครับอันนี้รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับคนพิการเราก็ดูแลโดยการหางานครับเนี่ยคือเราเริ่มต้นจากการเราไปออกร่วมกันออกพรบเพื่อให้รัฐได้ส่งเสริมคนพิการเราก็มีการออกในเรื่องของกฎหมายต่างๆส่วนหนึ่งก็คือการจ้างงานเราก็มีการบังคับเรามีการรณรงค์ให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการในอัตรา100-1แต่ถ้าหากจ้างไม่ได้เราก็มีการต้องจ่ายค่าปรับให้กับรัฐนะครับด้วยแรงขั้นต่ำคูณด้วย365วันอย่างปี67นี้ก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำก็330แล้วนะครับถ้าคูณ365วันก็จะเป็น 124,450 บาทอันนี้คือเงินที่จะต้องปรับเข้ารัฐแต่ถ้าหากว่าบริษัทจ้างงานไม่ได้และไม่อยากเสียค่าปรับรัฐก็สามารถที่จะเอาเงินมาให้สมาคมฝึกอาชีพให้คนพิการได้นะครับโดยอาชีพที่เราฝึกก็คืออาชีพการช่างตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การทำเบเกอรี่วันนี้เรามีการยกห้องเรียนของเราไปตั้งฝึกคนพิการตามต่างจังหวัดตามชายขอบเพราะว่าคนเหล่านี้ตามแต่จังหวัดเนี่ยเขามีภาระมีครอบครัวต้องดูแลฉะนั้นการอยากให้เข้ามาจังหวัดอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับในการฝึกของเรานะเชื่อไม่ไม่ว่าจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าหรือการทำเบเกอรี่เราฝึกทั้งหมด600ชั่วโมง6เดือนนะครับในระหว่างเรียนมีเบี้ยเลี้ยงให้328บาท328มาจากไหนมาจากค่าแรงขั้นต่ำของปี66นะครับแต่ถ้าปี67 68นี้ก็จะเป็น330ละสรุปคือระหว่างเรียนมีค่าแรงขั้นต่ำให้330บาทมีอาหาร3มื้อมีอาหารว่างนะครับใครมาต่างจังหวัดไม่มีเรามีที่พักให้วัสดุอุปกรณ์ฟรีหมดและเมื่อเรียนจบกับเรานะครับจะได้รับใบประกาศแล้วก็หากเรียนเย็บผ้าจะได้รับจากเย็บผ้าอุตสาหกรรมแล้วก็ถ้าหากเรียนหลักสูตรการทำเบเกอรี่ก็จะได้รับเตาอบและเครื่องผสมอาหารด้วยฉะนั้นเรียกได้ว่า
เรียนกับเราได้ทั้งความรู้ได้เบี้ยเลี้ยงอาหารวัสดุกันฟรีและได้รับเครื่องมือไปประกอบอาชีพต้องบอกว่าเขาสามารถเรียนไปแล้วไปประกอบอาชีพได้ทันทีนะครับสามารถทำขนมขายที่บ้านหรือว่าเปิดร้านประเปลี่ยนซิปแก้ทรงซ่อมผ้าอยู่ที่บ้านได้เลยเป็นอาชีพอิสระซึ่งทำให้เขาว่างจากการทำอาชีพประจำก็มาทำอาชีพเสริมที่เราหาให้อย่างโครงการอื่นๆฝึกอาชีพเนี่ยเขาทำได้แค่ให้ความรู้แต่เรานี่ให้เครื่องมือจับที่แจกก็ไปจับสาหกรรมนะครับไม่ใช่จับตัวเล็กๆซึ่งใช้ไม่กี่วันกี่ปีก็ผ่านที่เราทำมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เราฝึกมาปี59เนี่ยเราฝึกทั้งหมด56รุ่นนะครับทั่วประเทศไทย 2,883 คนนั่นหมายความว่าเราได้แจกจับหรือว่าเตาอบไปแล้ว 2,883 ชุดนะในประเทศไทยปีนี้เราฝึกทั้งหมด5จุดไปแล้วนะครับก็คืออ่างทอง2จุดสงขลา1บุรีรัมย์1สุรินทร์1แต่ปีหน้าฝึกที่ไหนเพิ่มเติมนะครับตอนนี้มีหลายสมาคมหลายจังหวัดที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยติดต่อเข้ามาขอรับการสนับสนุนแต่ทีนี้มันเป็นงบประมาณปีต่อปีเราก็ต้องรอบริษัทใจดีที่จะต้องให้เราว่าจะให้งบเราต่อไหมนะครับเราก็ได้งบประมาณจากPT นะครับ PT Corporation นะครับ Petroleum Thai Corporation แล้วก็บริษัท BSA บริษัทในเครือของปตท.แล้วก็โลตัสนะครับปีหน้าก็ต้องรอลุ้นว่าทางผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ยังจะให้งบเราไปฝึกอาชีพคนพิการตามจังหวัดชายขอบหรือไม่นะครับแต่เราเองก็มีแพลนที่อยากขึ้นภาคเหนือเพราะว่าปีนี้ต้องเข้าใจว่าพี่น้องคนพิการและคนทั่วไปเนี่ยน้ำท่วมโคลนท่วมทุกอย่างเสียหายหมดเลยการกลับไปฟื้นฟูอาชีพให้เขาในทางภาคเหนือก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับฝากถึงรัฐบาลนะครับก็ต้องย้อนไปคำกล่าวคำหนึ่งว่าคนพิการคือคนกลุ่มแรกที่นักการเมืองคิดถึงและก็เป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่นักการเมืองคิดถึงเช่นกันเวลาท่านออกนโยบายอะไรแล้วเนี่ยขอให้อย่าลืมว่ายังมีเราอยู่ในสังคมยังมีคนพิการอยู่คนพิการนะครับเราต้องการเพียงโอกาสเราไม่ต้องการความสงสารหรือต้องการความเวทนาอะไรหากรัฐให้โอกาสเราส่งเสริมเราท่านทำนโยบายอะไรก็แต่ให้นึกถึงเรามีเราอยู่ในสังคมนะฮะท่านจะออกซื้อรถไฟฟ้าซื้อรถเมย์สร้างถนนหนทางเราขึ้นได้ไหมเราไปได้ไหมเราใช้ได้ไหมเนี่ยครับถ้าเราไปได้เราทำงานได้เราก็พึ่งพารัฐบาลน้อยลงวันนี้ผมพิการหรือสภาพแวดล้อมพิการวันนี้ต้องบอกว่าสภาพร้อนพิการนะฮะเพราะว่าผมพิการแล้วผมไม่สามารถออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตได้ผมก็ต้องกลับมาอยู่บ้านก็ต้องเป็นภาระของรัฐบาลต้องมาดูแลฉะนั้นถ้ารัฐสร้างและทำสภาพร้อนไม่ให้มันพิการพวกเราก็คนพิการก็ออกไปสามารถใช้ชีวิตปกติได้เช่นกันครับอาชีพขายลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นอาชีพที่คนพิการทำได้ทำง่ายแล้วก็ทำได้ดีด้วยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคุณต้องไปแบกไปล้างมุ่งล้างหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวไป 3-4 ชั่วโมงกว่าคุณจะได้ขายเสร็จปิดร้าน4ทุ่มกว่าคุณจะนอนตั้งตี2กว่าคุณจะเก็บกว่าคุณจะล้างได้ใช่ไหมแต่ในทางกลับกันลอตเตอรี่คุณก็ปิดแผงก็เปิดขายเสร็จจากนี้ปิดแผงก็จบละมันทำง่ายและก็สังคมไทยก็เป็นสังคมที่มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันก็ทำให้เป็นอาชีพหนึ่งที่ขายได้แต่ก็อาชีพนี้ก็กำลังจะบอกว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากท่านรัฐบาลก่อนท่านเข้ามาจัดระเบียบหรือเข้ามาตัดท่อน้ำเลี้ยงใครก็ไม่ทราบจะทำให้พวกผมเดือดร้อนนะฮะช้างชนช้างหญ้าแพรกอย่างพวกผมก็แหลกลานกำลังจัดระบบเข้าเราไม่ได้ต่อต้านการจัดระบบการทำราคาสลากให้มันอยู่ในราคาที่รัฐกำหนดแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าชาวไร่ชาวนาคนพิการคนไร้โอกาสที่เขายังชีพอาชีพนี้ท่านมีทางออกอะไรให้เขาแล้วหรือยัง